ชมครับมีคนบอกแชมป์นะครับว่ารถคันหนึ่งเนี่ยก็เปรียบเสมือนเพื่อนรักหรือว่าเพื่อนร่วมทางของเรานั่นเองนะครับตอนนี้ฮะต้องบอกครับว่าสภาพเศรษฐกิจของบ้านเรานะฮะอย่างที่รู้กันครับว่าอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับใครสักคนนึงครับที่อยากมีเพื่อนคู่คิดหรือเพื่อนเดินทางนะฮะอีกหนึ่งตัวเลือกครับนั่นก็คือรถมือสองนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะแชมป์อยู่ที่ JC Auto Car ครับจะมาตอบโจทย์ให้คุณผู้ชมครับว่าการที่เราจะหาเพื่อนร่วมทางสักคันนึงเนี่ยมีวิธีการดูยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกับแชมป์เลยครับไปสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่โดแนะนำตัวคุณผู้ชมนิดนึงแล้วกันครับสวัสดีครับผมวิทยวัฒน์รุจิกันหะนะครับหรือโดนะครับดูแลร้าน JC Auto Car อยู่ครับครับผมคุณผู้ชมฮะ JC Auto Car ที่นี่เขาร่ำลือครับพี่โดว่ามีรถมือ2เกรดพรีเมียมรวมทั้งซุปเปอร์คาร์แบบพรีเมียมด้วยครับใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้เดี๋ยวแชมป์คงต้องรบกวนพี่โดนิดนึงครับวันนี้คืออยากจะได้ความรู้ครับว่าเวลาที่เราจะมาซื้อรถมือ2เนี่ยเรามีวิธีการดูยังไงบ้างครับแล้วก็อย่างพวกซุปเปอร์คาร์เนี่ยเฮ้ยมือ2อ่ะคือถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ยผมคงขับแบบเต็มที่อ่ะเต็มที่อะไรแบบนี้แล้วคือเราจะมีวิธีการดูรถพวกนี้ยังไงบ้างนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่โดพาไปดูรถแบบรถบ้านก่อนละกันได้ครับได้ครับชีวิตจำวันเกตพรีเมียมก่อนได้เลยครับได้ครับเดี๋ยวให้พี่โดนำเลยนะครับผมครับคันนี้เลยครับเบื้องต้นเราดูจากคันนี้เลยรถใช้งานจริงๆนะฮะ Toyota Fortuner ใช่ครับนะครับอันนี้คือสภาพมือ2เหรอครับก็ใช้งานมาประมาณ1ปีนะฮะ1ปีแต่กิ๊ฟมากครับคุณผู้ชมครับต้องถามก่อนครับพี่โดครับว่าอันดับแรกสมมุติเกิดว่าเรามาที่เต็นท์รถปุ๊บเราต้องดูอะไรเป็นอย่างแรกครับแรกเริ่มเบื้องต้นเลยเนี่ยรถยนต์เราก็ใส่ใจที่ในเรื่องของห้องเครื่องแล้วก็ตัวถังก่อนเลยรถยนต์กับตัวถังใช่ครับดูยังไงครับพี่หลักๆเราเริ่มต้นจากไล่จากคันหน้ารถยนต์มีการมีร่องรอยเคยแกะหรือเคยอะไรบ้างไหมพวกนี้ครับครับครับก็คือเราดูจากตัวน็อตตัวคันดูจากสียิ่งรถปีใหม่เนี่ยดูได้ง่ายเพราะรถยังใหม่อยู่ครับจะดูได้ค่อนข้างง่ายครับครับแล้วก็ไล่มาถึงเรื่องของพวกมุมตามขอบมุมต่างๆของตัวรถอย่างเงี้ยครับมีร่องรอยการทำสีบ้างไหมรอยเคยแกะน็อตไขน็อตบ้างไหมถ้าเราเจอจุดน่าสงสัยตรงไหนแล้วก็ค่อยไล่ต่อเข้าไปอีกทีครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงกันครับประมาณนี้สมมติเกิดว่ารถที่ไม่เคยชนหรืออะไรมาครับทุกอย่างก็คือตัวโครงเขาเนี่ยปกติจะต้องปกติทุกอย่างไม่มีจะมีไฮไลท์มาร์กจากโรงงานที่ไม่เคยมีการแกะครับนะฮะครับพอเราดูตัวโครงเสร็จปุ๊บตัวเครื่องเราก็ดูเช็ครอบนอกก่อนเบื้องต้นมีน้ำมันตรงไหนรั่วซึมไหมท่อยางปกติไหมมีขาดมีอะไรไหมพวกนี้ครับก็คือเราสามารถสังเกตได้จากตาเปล่าอยู่แล้วรอบนอกก่อนเบื้องต้นนี่คือรอบนอกแต่ที่เราจะเห็นตาเปล่าครับแล้วหลังจากที่เราดูตัวโครงเสร็จปุ๊บครับตัวเครื่องเสร็จปุ๊บครับอันดับต่อไปครับแล้วหลังต่อไปเราก็มาดูที่ในเรื่องขององค์ประกอบพวกภายในแล้วครับต่อไปครับผมครับองค์ประกอบภายในรถนั่นเองภายในรถใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับจากสัมผัสแรกเลยเปิดเยอะที่สุดคือตัวคนขับครับผมคนขับเนี่ยใช้งานเยอะที่สุดแล้วเราก็เปิดเข้ามาดูต่อเนื่องไปก็คือภายในว่ามีโซมีชำรุดไหมเราใช้หลักประกอบหลายอย่างในเรื่องของปีรถด้วยอายุรถด้วยว่ามันปีนึงอายุ1ปีในการใช้งานจะเป็นยังไงรถบางคันเป็น10ปีโซมขนาดไหนอะไรยังไงก็เลยผมเรียกว่าให้มันเหมาะสมกับความเป็นจริงครับความเป็นจริงแล้วก็ราคาถูกต้องครับที่เราสามารถสู้ได้ใช่ครับใช่คือถ้าสมมติเกิดว่าสัก3ปีแต่โอ้โหข้างในเยินเลยอ่ะอันนี้ก็ควรเลี่ยงหรือไม่ก็คือราคาที่ถูกลงไปเลยใช่ครับคือจะแตกต่างที่เรื่องราคาครับครับผมอ่ะภายในเสร็จปุ๊บครับแล้วอะไรต่อครับภายในเสร็จแล้วก็ดูภายในทั้งเบาะหน้าเบาะหลังก็คือยิ่งเป็นรถเก๋งไซส์ใหญ่เบาะนั่งสองต่อแล้วก็ดูทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับแล้วก็เห็นชัดเลยครับสภาพอย่างเงี้ยครับฮะแล้วก็หลักๆแล้วรอบนอกห้องเครื่องเสร็จแล้วหลักๆต่อมาก็คือการเทสไดรฟ์การลองขับพวกนี้แหละครับคือส่วนมากถ้าสมมติเกิดเป็นเต็นท์รถมือสองครับต้องให้ลองขับด้วยต้องลองขับอยู่แล้วครับใช่ครับสำคัญเลยครับทั้งผมซื้อเข้าแล้วก็ทั้งลูกค้าที่มาซื้อก็จะมีการเทสไดรฟ์ทุกคันอยู่แล้วครับก็คือเราต้องดูจากภายในก่อนแล้วก็ไปลองขับใช่ไหมครับใช่ครับอีกหนึ่งคำถามครับพี่โดผมสงสัยมากนี่
ผู้ใหญ่เขาชอบบอกกันครับว่าเวลาดูรถเนี่ยให้เคาะเขาเคาะเพื่ออะไรอะครับเวลาเขาเคาะเวลาดูรถพวกรถมือสองแบบเนี้ยเคาะมันก็เหมือนกับว่าเราสัมผัสรถว่าสีเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมในเรื่องของประตูหน้าประตูหลังแก้มหน้าซ้ายแก้มหน้าขวาเสียงมีการแตกต่างกันแสดงว่าเราเคยทำสีมาหรือว่าเคยมีการซ่อมมานั่นแหละครับเบื้องต้นพวกนี้คือให้ลองเคาะรอบรถดูอย่าแต่ไม่ถึงต้องเคาะเราแค่สังเกตเสียงก็พอครับใช่ใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยครับรถสมมติว่าถ้าสมมติเกิดเป็นรถสักสามปีครับเราควรดูเสียงไมค์เวลาเรามาดูอย่างเงี้ยครับว่าระยะทางการวิ่งของเขาควรจะเฉลี่ยประมาณปีนึงประมาณเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับรถคันนั้นด้วยผมบอกเลยว่าถ้ารถที่ใช้งานในเมืองใช้งานกรุงเทพเนี่ยผมว่าปีหนึ่งอ่ะไม่ควรเกินปีละ 30,000 กิโลคือตกเฉลี่ยประมาณวันละสักไม่ถึง100โลครับนี่คือใช้งานในเมืองจริงๆแต่บางคันรถต่างจังหวัดเนี่ยเขาใช้วิ่งงานเยอะปีนึงก็อยู่ประมาณ 3-40,000 กิโลขึ้นไปโดยประมาณนี้แต่ก็ไม่ควรที่จะเกินกว่านี้ถ้าเกินกว่านี้แซงเป็นรถที่แบบเป็นลักษณะที่เป็นรถแบบรับจ้างอาจจะเป็นรถลิมูซีนหรือแท็กซี่มากกว่าครับใช่ฮะนั่นก็เป็นวิธีการดูคร่าวๆคร่าวๆครับแล้วเรามีวิธีการสังเกตไหมครับว่าถ้าสมมติเกิดเกินไมล์เท่านี้ไม่ควรดูแล้วเราต้องดูประกอบรวมเรื่องของตัวถังเครื่องยนต์ช่วงล่างแต่หลักแล้วรถสมัยใหม่สมัยนี้จะมีในเรื่องของวารันตีของศูนย์ซึ่งสามารถเช็คประวัติย้อนได้การสวิตช์ทุกอย่างของรถได้ครับก็ง่ายวิธีนึงใช่ครับอ่ะโอเคนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้ดูแบบว่ารถในเมืองนะครับเกียรติพรีเมียมไปแล้วตอนนี้เราดูซุปเปอร์คาร์กันบ้างดีกว่าได้ครับนะครับได้พี่โดนังเลยครับเชิญครับครับไปครับมีซองครับก็เป็นไฮไลท์ของร้านเลยทีเดียวใช่ครับนะครับกับ Lamborghini นั่นเองอย่างเงี้ยครับอย่าง Lamborghini คันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าของเขาต้องดูแลเป็นอย่างดีอยู่แล้วแน่นอนครับแล้วอย่างนี้คือเราต้องมาเช็คอะไรยังไงบ้างครับถ้าเป็นรถรุ่นประมาณแบบนี้ครับหลักๆแล้วเราก็เช็คในเรื่องของออปชันของตัวรถเลยซูเปอร์คาร์เนี่ยสำคัญที่ออปชันเพราะรถเจ้าของรถเนี่ยสามารถสั่งออปชันได้นะป้ายแดงว่าแตกต่างกันยังไงบ้างออปชันเนี่ยราคาแตกต่างกันเป็นล้านนะครับรถคันนี้ออกจากโชว์รูมไหนศูนย์ไหนซึ่งสามารถเช็คประวัติไปถึงโรงงานผลิตรถยนต์ได้เลยว่ามีอะไรแตกต่างจากออริจินอลโรงงานบ้างไหมพวกนี้ครับครับผมความเป็นซูเปอร์คาร์ใช่ครับเดี๋ยวเรามาชมขอชมหน่อยนะครับได้ครับยินดีครับลองดูครับมาดูครับอันนี้คือมือ2ใช้ว่ามือ2นะครับสภาพข้างในนี่คือก็เรียกว่า 90-95% เลย 90-95% ใช่จะบอก100เลยก็ไม่ได้เพราะเราเป็นมือ2ครับใช่ฮะเรียกว่าดูแลดีเป็นอย่างดูแลดีตัดมาก็คือมาสภาพนี้เลยสภาพนี้ก็แค่เราแค่ล้างเฉยๆแล้วครับใช่ฮะรถระดับซุปเปอร์คาร์พวกนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วเจ้าของก็มีกำลังในการที่จะดูแลรถอยู่แล้วโรงจอดรถทุกอย่างก็คือค่อนข้างเต็มที่อยู่แล้วทั้งรถขัดสีต้องทุกอย่างครับแม้กระทั่งแค่ฟิล์มแรปรถเนี่ยก็ราคาเป็นแสนนะครับใช่ครับนะฮะผมการันตีเลยครับว่ารถซุปเปอร์คาร์นะครับ JC Auto Car ไม่ทำให้คุณผิดหวังและนี่คือไฮไลท์ของร้านใช่ครับแต่เห็นบอกว่ามี1คันครับที่พี่แนะนำจะให้เราลองไปดูกันครับนั่นคือคันที่เราเห็นตอนแรกที่เจอพี่นั่นเองใช่ครับอ่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปดูตรงนี้กันต่อเลยครับคุณโชคครับใช่ครับคันนี้ไฮไลท์คืออะไรครับตรงไหนหลักๆแล้วคันนี้ก็คือ Nissan Skyline GTR นะครับเด่นเลยที่สุดก็คือเรื่องของ Aero Part ทั้งหมดของคันนี้คือเป็นพาร์ทสำหรับแต่ง Rocket Bunny นะครับรอบคันเลยครับครับผมดูจากการแต่งนะครับคือแต่งนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับคันนี้เปิดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับคันนี้อยู่ตั้งอยู่ที่6ล้านบาทครับ6ล้านใช่ครับอันนี้คือชุดแต่งมาอย่างนี้เลยป่ะครับอันนี้ชุดแต่งใส่ทีหลังครับใส่ทีหลังเลยใช่ครับใช่ครับคือตอนแรกตัวรถมาปกติแล้วคือพี่ก็ตัดชุดแต่งเข้าไปชุดแต่งใส่ถ้าพูดถึงเรื่องชุดแต่งผมมีอีกหนึ่งคำถามครับคือเขาบอกกันว่าอย่างรถทั่วไปที่ไม่ใช่ซูเปอร์คาร์ครับถ้าสมมติเกิดว่าเราเอารถไปแต่งครับแต่งซิ่งหรือแบบอะไรยังไงติดโครงในรถหรือนู่นนี่นั่นถ้าสมมติเกิดว่าเรามาขายเป็นรถมือสองอย่างเงี้ยราคาจะตกลงจริงไหมครับทั้งนี้แล้วอยู่ที่สภาพนะครับและบวกกับที่ว่าเจอกลุ่มอย่างผมเนี่ย uh-huh. เป็นกลุ่มที่เล่นรถกันแล้วก็ชอบแต่งรถกันอยู่แล้วด้วย uh-huh. คือบางทีรถที่แต่งมาไม่ใช่ว่าราคาจะตกถูกกับตลาดนะ uh-huh. ถ้าแต่งดีสภาพไม่โทรมเพราะว่าหลายๆคนรักรถเนี่ย uh-huh. แต่งเพราะความชอบ uh-huh. เราก็ชอบเหมือนกัน uh-huh. ผมว่าจะให้ราคาที่มากกว่า uh-huh. ของที่ใส่บางอย่างของแต่งรถบางคัน uh-huh. แต่งแพงกับราคารถก็มีเยอะนะครับครับผมใช่ฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบเรื่องการแต่งรถใช่ครับใช่ครับแต่ได้ข่าวว่าคันนี้เจ้าของแล้วครับเอาว่าเดี๋ยวสุ
ให้พี่โดฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยละกันครับถ้าเกิดว่าเขาอยากจะซื้อรถมือสองเกรดพรีเมียมหรือคุณผู้ชมคนไหนที่ดูนะฮะแล้วอยากได้ซุปเปอร์คาร์งามงามสักคันได้ครับยังไงก็ฝากร้าน JC Auto Car นะครับถนนเกษตรนวมินทร์สังเกตง่ายๆหลักตอม่อ146นะครับนะฮะทั้งซุปเปอร์คาร์ทั้งรถบ้านรถทุกชนิดนะครับยินดีครับยินดีให้บริการเต็มที่ครับโอเคเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับสำหรับใครที่อยากจะรู้อะไรมีเว็บไซต์มีอะไรมั้ยครับตอนนี้มันมีแฟนเพจครับเป็นแฟนเพจครับยังไงสำหรับใครนะฮะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากเข้ามาดูโทรมาก่อนก็ได้หรือเข้าดูในแฟนเพจก่อนก็ได้ได้ครับยินดีเลยครับขอบคุณพี่โดมากได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไป